เก๋อัญญวีพวงทนายอนันชัยฟ้องบัวเขาไม่ดูแลบุตรขอค่าอุปการะเลี้ยงดูนางสาวอัญญวีพรชัยวิบูลหรือเก๋ภรรยานอกสมรสของบัวเขานักมวยชื่อดังระดับโลกขึ้นศาลครอบครัวกลางฟ้องขอรับรองบุตรสาววัยห้าขวบเพื่อให้ฝ่ายแม่มีอำนาจดูแลเพียงผู้เดียวขณะที่ฝ่ายพ่อต้องจําะค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วย อ้างเหตุจากฝ่ายนักมวยดังมีพฤติกรรมตีตัวออกห่างไม่ยอมดูแลครอบครัววันที่29เมษายน2564เวลา12.59ตนาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานที่สารครอบครัวกลางถนนกำแพงเพชรนางสาวอันเดวีพรชัยวิบูลหรือเก๋พระยาของนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบวัวเขานักมวยชื่อดังระดับโลกของไทยพร้อมทาน,านายอนันชัยชัยเดช นำหลักฐานยื่นฟ้องนายสมบัติให้รับรองบุตรสาววัยห้ขวบให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหลังจากนายสมบัติพยายามตีตัวออกห่างไม่สนใจครอบครัวโดยนางสาวอ,อันดีวีเปิดเผยว่าเมื่อประมาณต้นปี2556ตนเองและนายสมบัติได้คบหากันและอยู่กินฉันสามีภรรยาจนกระทั่งประมาณต้นปี2558 ได้ตั้งคันได้สองเดือนจึงแจ้งให้นายสมบัติทราบว่าตั้งคันแต่เจ้าตัวไม่ได้แสดงการปฏิเสธซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่กินกันมาตนเองทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีและซื่อสัตย์ต่อสามีมาโดยตลอดต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 5 8ปตนเองได้กรอดบุตรสาวซึ่งในใบสูติบัตรได้ระบุชื่อนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวเป็นบิดาซึ่งทางนายสมบัติก็รับทราบและมิได้ทักท้วงแต่อย่างใด ยินยอมให้บุตรสาวใช้นามสกุลบัญชาเมฆซึ่งเป็นนามสกุลของบัวขาวก่อนที่บัวขาวจะพาตนเองและบุตรสาวย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยความที่นายสมบัติมีอาชีพเป็นนักมวยชื่อดังระดับโลกต้องเดินทางไปชกมวยทั้งในและต่างประเทศบ่อยครั้งจึงไม่ค่อยได้เจอหน้ากันอีกทั้งนายสมบัติมีพฤติกรรมตีตัวออกห่างนานๆครั้งจมหาตนเองและบุตรจนระยะหลังมานี้หายหน้าไปไม่ติดต่อกับตนเองอีกเลยเสมือนตอนเองและบุตรถูกทอดทิ้งซึ่งที่ผ่านมาตนเองเคยขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร จากนายสมบัติหลายครั้งแต่กลับเพิกเฉยจึงทำให้ตนเองต้องออกไปหางานทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงลำพังนับตั้งแต่คลอดทั้งที่นายสมบัติเป็นข้าราชการทหารยศร้อยตรีมีเงินเดือนประจำมีอาชีพเป็นหลักแหล่งและสามารถมีไรายได้จากหลายทางแต่กลับไม่ทำหน้าที่ของผู้นำครอบครัวที่ดี ด้วยเหตุนี้นางสาวอัญญว,วีจึงขอความอนุเคราะห์จากศาลมีคำสั่งให้ในายสมบัติจดทะเบียนรับรองบุตรสาววัยห้าขวบเป็นบุตรโดยให้ตนเองเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวเพราะที่ผ่านมานายสมบัติไม่เคยเลี้ยงดูบุตรมาก่อนแล้วขอให้มีคำสั่งชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วยทั้งนี้ทางทนายอนันชัยยังระบุว่าการที่มายื่นฟ้องในวันนี้ ไม่มีเจตนาที่จะทำให้ในายสมบัติเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยส่วนตัวกลับมองว่าเป็นเรื่องดีที่ประชาชนทั่วโลกจะได้รับรู้ว่านายสมบัติมีทายาติสืบสกุลอีกทั้งตนเองเข้าใจความรู้สึกถึงความรู้สึกของน้องมีตังที่อยากจะให้ทุกคนรับทราบว่าตนเองก็มีพ่อเป็นนักมวยชื่อดังระดับโลก อย่างไรก็ตามตนเองหวังว่าทั้งสองจะกลับมาดำเนินชีวิตที่ดีดังเดิมสำหรับคดีนี้สารนัดไกลเกลี่ยในเวลา9นาฬิกาวันที่9สิงหาคมนีนะ้เราก็จะมาดูนะครับข่าวเมื่อเช้าเรื่องบัวขาวนะครับวีรบุรุษนะครันะนะพอมีข่าวว่าเมียมาฟ้องศาลนะนะเพื่อให้บัวขาวเนี่ยอ่านะครับนะเพื่อเพื่อให้ ัวขาวเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือภาษากฎหมายเนี่ยก็ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรนะให้รับลูกตัวเองที่ตัวเองไปมีเมียไว้นะนะครับแล้วก็ไปได้จดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงเนี่ยบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือภาษากฎหมายเนี่ยก็นะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวดูแป๊บเดียวนะครับนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสั้นๆก็ไม่น่าจะเกิน10นาทีหรือ15นาทีมาสั้นๆนะนะครับเดี๋ยวผมดูดดนิดนึง นะครับนะนะข่าวเมื่อเช้านี้ก็เมียบัวขาวไปยื่นฟ้องนะครับนะบนะครับไปยื่นฟ้องศาลนะครับเพื่อให้รับเด็กเป็นบุตรนะคือง่ายๆบัวขาวเนี่ยมีเมียแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตามข่าวนะจริงเท็จไม่ไม่รู้นะครับแล้วก็เมียก็บอกว่าไม่เลี้ยงดูนะครับไอการไม่เลี้ยงดูไม่รู้เพราะอะไรนะฮะไม่เลี้ยงดูแล้วก็ไม่ยอมไปจดทะเบียนรับรองบุตร นะมีลูกสาวด้วยกัน5้าขวบนะครับนะบัวขาวนักมวยครับมีคนถามครับนะนะครับตอนนี้กำลังเป็นข่าวดังอยู่ในโซเชียลมากเลยนะและเป็นเรื่องครอบครัวก็ไปยื่นฟ้องวันนี้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับรายละเอียดเราก็คงจะไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเราก็จะมาพูดว่าถ้าเราเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันมีลูกขึ้นมาแล้วผู้ชายก็ไม่รับผิดชอบ นะอันนี้หมายถึงพูดกลางๆนะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องบัวขาวนะเราจะมาดูว่าถ้าเราเป็นแม่ของลูกนะครับเราเป็นแม่ของลูกลูกเราเนี่ยยังเป็นผู้เยาว์อยู่อเด็กอายุยังไม่ไม่ครบสิบห้าปีหรือยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยเราต้องมานั่งเลี้ยงลูกคนเดียวนะไปไปได้เสียกับผัวมีลูกขึ้นมาผัวก็ทิ้งไปนะไม่ได้เกี่ยวกับคดีบัวขาวนะเราจะทํำยังไงนะครับโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าสมมุติว่า,าผู้ชายเนี่ยมาไขา่ทิ้งนะหมายถึงทั่วๆไปไม่ใช่บัวขาวเนี่ยนะมาไขา่ทิ้งมาได้ผู้หญิงแล้วมีลูกมีเต้าแล้วทิ้งไปต้องทําอย่างไรช่วยกันแชร์นะครับผมจะมาสั้นๆครับช่วยแชร์ด้วยครับทั้ง Facebook และ TikTok ผมจะมาให้ความรู้แบบสั้นๆและท่านเก็บไว้เลยใครที่กําลังมีผัวหรือผัวทิ้งเนี่ยจะได้เอาไปใช้ได้เลยนะเพื่อจะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูจากเขาเรียกอะไรจากาบิดาหรือชาย ซึ่งไม่มีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบอย่างเดียวคือนอนกับเมียพอมีลูกออกมาแล้วไม่รับผิดชอบไม่จดทะเบียนรับรองบุตรไม่อยากมีพันธะไม่อยากเลี้ยงดูไม่อยากอะไรทั้งสิ้นอะ่ะนะไอคนที่ขาดความรับผิดชอบในสังคมไทยมันก็เยอะนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงบัวขาวนะส่วนบัวขาวจะมีเหตุผลยังไงก็เรื่องของเขาอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังวิธีการในการที่เราอ่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่นะครับนะที่มีลูกกับผู้ชายแล้วแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ย จะไปฟ้องให้บิดารับเด็กเป็นบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1556มีทั้งหมด4วิธีนะครับนะสวิธีวิธีแรกเป็นกรณีเด็กยังเป็นผู้เยาว์และอายุยังไม่ครบ15ปีบริบูรณ์ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องแทนได้นะเวลาผู้หญิงเนี่ยมีลูกกับผู้ชายไม่จดทะเบียนสมรสคนที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมมีคนเดียวคือเมียเข้าใจนะนะครับชัดๆนะครับช่วยแชร์นะครับ บรรดาผู้หญิงทั้งหลายแชร์กันเยอะๆเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเก็บไปเลยคลิปนี้นะนะครับก็หมายถึงว่าก็อ่มารดาเนี่ยครับจะเป็นคนฟ้องแทนลูกนะครับจะฟ้องเองไม่ได้นะในนามส่วนตัวไม่ได้ฟ้องแทนลูกนะนะครับในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมก็ฟ้องแทนลูกนะครับอ้างอิงคำพิพากษาดีกาที่3ามสองนทับสี่ห้านะสามสองเกทับสองห นะครับแล้วก็ดีกาที่1833ดทับสองหใครอยากจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็เข้า Google พิมพ์เลขดีกาไปนี่อาจารย์เดชาให้ความรู้เพราะฉะนั้นกรณีแรกก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่านะครับอืมนะครับนะอืมเข้าใจนะครับนะก็หมายความว่าถ้าเด็กลูกของเราอายุยังไม่ครบ15ก็ให้แม่เป็นคนฟ้องแทนลูกไม่ใช่ฟ้องในนามส่วนตัว แล้วก็ยังมีดีกาที่น่าสนใจอีกก็เช่นมีดีกาไหนล่ะครับดีกาที่1 8 3 3งแ2 8ทับสองหนะครับนี่คือกรณีแรกเข้าใจนะครับแล้วก็ยังมีดีกาที่1 2 3 0งส2 2นทับสองหนะครับเวลาฟ้องเนี่ยฟ้องให้บิดารับเด็กเป็นบุตรแล้วก็ฟ้องเรียกค่าอุปการ ละเลี้ยงดูเข้ามาในคดีเดียวกันก็ได้ครับนะก็คือสรุปให้ง่ายให้แม่ฟ้องแทนลูกฟ้องผู้ชายเนี่ยฟ้องสองอย่างหนึ่งให้รับเด็กเป็นบุตรสองนะให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นรายเดือนรายปีอะไรก็ว่ากันไปเข้าใจนะครับอันนี้กรณีกรณีแรกกรณีที่สองนะครับอ่กรณีที่สองนะกรณีเด็กเป็นผู้เยาว์แต่มีอายุครบ15ปีบริบูรนณะ์แล้วนับตั้งแต่วันเกิด ครบ15ปีบริบูรณ์แล้วเด็กต้องฟ้องเองนะครับโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากมารดานะครับผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นไปตามมาตราหนึ่กวรรคสองนะสมมติลูกของเราอายุ15ปีแล้วเนี่ยเด็กฟ้องเองเลยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากแม่นะครับเป็นไปตามดีกาที่สองสองหกแทับสองหและดีกาที่สามสี่สาทับสองห นะครับกรณีที่2นะถ้าลูกเราครบ15ลูกเราฟ้องพ่อเองเลยนะครับนะกฎหมายเขียนไว้ชัดฟ้องพ่อตัวเองนะให้สารพิพากษาให้พ่อเนะี่ยหรือปิดารับเด็กเป็นบุตรนะครับกรณีที่2นะครับนะครับก็มีคําพิพากษาที่ผ่านมาก็คําพิพากษาดีกาที่3434 4ี่สาี่ทับสองห้้าแนะครับฟังไว้นะครับคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณ กรณีที่สามเด็กบรรลุนิติภาวะแล้วนะไม่ว่าจะโดยการสมรสหรือโดยการอายุครบ20ปีบริบูรณ์เด็กฟอ้ฟองคดีได้ภายใน1ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะตามมาตราหนึ่งห้าห้าหกวรรคสามก็หมายถึงว่าลูกเราเนี่ยนะเรามีลูกสาวนะหรือแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสนะหรือว่าอายุครบ20ปีแล้วเนี่ยถ้าต้องการให้ศาลพิพากษา,าให้บิดารับเด็กเป็นบุตรเนี่ย องฟ้องภายในหนึ่งปีจะฟ้องเกินหนึ่งปีไม่ได้เข้าใจนะครับนะอ้างอิงคำพักษาดิกาที่เก้าหี่ทับสองห้นะครับเก้าห้าเี่ทับสองห้าห้าหนึ่ก็แชร์กันไปนะครับอันนี้เป็นให้ความรู้นะครับเพราะสมัยนี้ผัวเมียไม่ค่อยจดทะเบียนะนะผู้หญิงก็ลำบากต้องเลี้ยงลูกคนเดียวนะครับกรณีสุดท้ายกรณีที่4กรณีเด็กเด็กถึงแก่ความตายไปก่อนนะครับ ถึงแก่ความตายไปก่อนที่บิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตรโดยในขณะถึงแก่ความตายเด็กยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีได้อยู่ผู้สืบสันดานของเด็กก็คือลูกของเด็กนะผู้หญิงมีลูกลอพอลูกก็โตแล้วก็ไปมีลูกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนัน้นถ้าเด็กถึงแก่ความตายในขณะที่ถึงแก่ความตายยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีได้อยู่ผู้สืบสันดานคือ,ก,คอก็คือลูกของเด็กเป็นผู้ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรได้ ตามมาตรา1 5 5 6งห้าวัสี่แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อ้างอิงอ้างอิงคำพักษาดีกาที่1 3 7 1งสามเจ็ดีดหนึ่ทับสองสและดีกาที่5 5 0 5้าศูนทับสองหดดีกาที่8 5 0 4้าศูนีทับสองหดีกาที่6 0 2 0นย์สนทับสองหนะครับดีดกาที่8 5 0 4้าศูทับสองหก็ลองไปดูกันนะครับ นะการเป็นหมุตรโดยชอบดยก,กฎหมายมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่นับวันที่เด็กเกิดเป็นไปตามมาตราหนึ่งห้าห้าเจ็ดนะครับเข้าใจนะครับนี่ก็คือ,อข้อกฎหมายต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคดีครอบครัวฝากไปยังผู้ชายทุกคนนะครับนะท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงท่านไปเป็นเมียมีเมียไปไข่แล้วอย่าไปไข่ทิ้งบาปกรรมเนี่ยนะมันตกอยู่กับเด็ก เพราะฉะนั้นทุกคนนะครับผู้ชายที่มีเมียแล้วนะครับไม่ว่าจะมีเมียกี่คนก็แล้วแต่ถ้าคุณมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วคุณต้องจดทะเบียนร,รับรองบุตรนะถ้าคุณไม่จดทะเบียนร,รับรองบุตรคุณก็ต้องจดทะเบียนสมรสถ้าคุณไม่เอาหาอะไรเลยทั้งสองอย่างเลยคุณก็ต้องทําไมฮนะต้องถูกลูกของคุณเองซึ่งเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กฟ้องคุณเป็นคดีต่อศาลเยาวชนเพื่อให้ศาลพิพากษาว่า ให้บิดารับเด็กเป็นบุตรคุณจะอายฟ้าดิน